เพจ Facebook อยากดังเดือดจัดให้รีเทนพระหกแชร์เรื่องราวร้องทุกข์จากลูกเพจที่อ้างว่าส่งพระไปซ่อมที่ร้านแห่งหนึ่งเป็นพระหลวงปูทวดปี2497ัีมูลค่าห0,000บาทพร้อมกับเนื้อมวลสารที่ใช้ในการซ่อมโดยพูดคุยตกลงค่าซ่อมเป็นเงินจํานวน8,000บาทและช่างต้องใช้มวลสารวัสดุที่ให้ไปในการซ่อมค่ะแต่สุดท้ายทางร้านกลับทําพระหักค่ะและไม่ยอมรับแถมยังโยนความผิดให้กับบริษัทขนส่งยังซ่อมพระออกมาโดยที่ไม่ใช้วัสดุที่ส่งให้จากพระแท้กลายเป็นพระ เกย้อมสีเมื่อสีลอกก็จะเป็นสีขาวจึงตั้งคําถามว่าวงการพระยังเหมือนเดิมได้พระย้อมสีจากพระแท้ดันเป็นพระเก๋หลังจากเรื่องราวรังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปค่ะได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากซึ่งหลายคนนอกจากจะไม่แสดงความสงสารหรือเห็นใจแล้วนะคะยังบอกด้วยว่าปกติพระเก่าเขาไม่ซ่อมกันอยู่แล้วเพราะนอกจากจะเกิดความเสียหายแล้วราคาปล่อยเช่าก็จะตกลงมาอย่างมากด้วยเช่นก่อนซ่อมรู้ไหมถ้าซ่อมแล้วพระราคาตกแบบน่าตกใจเลยนะ สมมุติราคาเช่า1ล้านแต่ถ้าเซียนเห็นรอยซ่อมเหลือไม่ถึงแสนด้วยโทษตัวเองสิจะไปโทษทางร้านทําไมไว้ใจขนาดนั้นเลยรึจะแตกจะหักมันก็ขึ้นอยู่ที่เราศรัทธาของแบบนี้ใครเขาซ่อมการเฮ้อแค่เอาพระแท้ไปเลี่ยมกรอบพลาสติกยังต้องยืนเฝ้าเลยพระเก่าทางที่ดีไม่ควรซ่อมค่ะ